ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสกันทุกๆคนอย่าหลับกันนะลูกนะเดี๋ยวจะอยู่ในช่วงของการระลึกนึกถึงบุญแล้วก็เราจะต้องตั้งผังอธิษฐานจิตแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติอิละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้าด้วยกายวาจาใจมาเป็นวิบากกรรมแล้วก็แผ่ส่วนบุญกุศลที่เราทำวันนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นอย่าหลับกันนะลูกนะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับหลอกๆนะอย่าไปหลับจริงหลับเฉพาะเปลือกตาเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งแล้วก็เอาใจน้อมไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยแล้วก็ดวงบุญในตัวของเราเราน้อมหยุดใจไปอย่างเบาสบายเบาสบายประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งโดยทำความรู้สึกไว้ในกลางกายอย่ากดลูกในตาไปดูแค่นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งเบาสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนพยายามฝึกฝนตรงนี้ให้ได้ทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแต่ว่าช่วงไหนของเวลาก็แล้วแต่เราสะดวกฝึกเก็บใจไว้ในกลางกายหยุดนิ่งเบาสบายตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสเหมือนกับเพชรใสใสหรือพระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใจของเราอยู่ตรงนี้ได้ตลอดเราก็จะไม่ขาดช่วงของบุญเลยกระแสทานแห่งบุญจะลงมาเชื่อมกายของเราที่ศูนย์กลางกายบันดาลให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกอย่าไปท้อแท้ใจในยามที่มันมองยังไม่เห็นอะไรมันยังมืดเพราะก่อนที่ใครจะสว่างเนี่ยมันก็มืดกันมาก่อนทุกคนไม่มีใครสมหวังมาตั้งแต่เกิดต้องอาศัยการฝึกฝนกันทั้งนั้นความสว่างก็มีอยู่แล้วในตัวของเราดวงธรรมต่างๆกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปพรหมหรือกายธรรมกายธรรมทุกกายธรรมตั้งแต่โคตรภูกายธรรมพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหัตมีอยู่แล้วในตัวของเราความสุขที่แท้จริงก็มีอยู่แล้วความสว่างก็มีความรู้ต่างๆก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป
เป็นความรู้ที่แท้จริงที่จะทำให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตเราอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเราเหมือนเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ได้เป็นแหล่งแห่งความรู้เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นแหล่งแห่งความรู้แหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้กันตรงนี้เราจะเข้าถึงสิ่งทั้งหลายดังกล่าวได้ก็อาศัยหยุดกับนิ่งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยเพียงให้โอกาสกับตัวเองแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาคือฝึกหยุดฝึกนิ่งวางใจเบาๆไม่ต้องไปคำนึงถึงมืดหรือสว่างวางใจเป็นกลางๆไม่ใช่ว่าอยากเห็นหรือว่าไม่อยากเห็นอะไรนะคือวางนิ่งๆเฉยๆอยู่ตรงกลางๆของความอยากและไม่อยากเหล่านั้นน่ะคือหยุดอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมฝึกกันให้ได้นะลูกนะต้องฝึกตรงนี้จะเป็นที่พึ่งของเราสำคัญจะเป็นจุดเชื่อมต่อบุญความสุขแท้จริงความรู้เรื่องความเป็นจริงชีวิตและพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นอย่าให้วันคืนมันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะทำมาหากินอะไรเราก็ทำไปเถอะที่เป็นสัมมาอาชีวะแต่ว่าต้องให้ความสำคัญกับการหยุดการนิ่งนี้ด้วยทุกวันให้สม่ำเสมอความสม่ำเสมอนี่เป็นหัวใจของการเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวสิ่งที่เราปรารถนาความสม่ำเสมอต้องมีสติสบายสม่ำเสมอทุกวันเลยแล้วก็มันสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมหรือว่าหย่อนเกินไปตั้งใจมากเกินไปไหมหรือเกียจคร้านปล่อยมาเรื่อยเปื่อยไปหรือเปล่าแล้วก็ปรับให้มันอยู่ตรงกลางๆนี่แหละเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราต้องตายกันทุกคนแล้วเรารู้หลักวิชาว่าขึ้นอยู่กับใสกับหมองของใจแต่ใจใสก็ไปดีใจหมองก็ไปไม่ดีใจจะใสได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญกุศลหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้ที่ถ้าเราฝึกกันบ่อยๆมันก็ชำนาญพอถึงตอนนั้นมันก็เราก็จะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะของใจเราจะไปอาศัยตอนช่วงเราใกล้จะตายตอนนั้นน่ะมันชะล่าใจเกินไปถือว่าประมาทอาจจะพลาดพลั้งไปได้เพราะชีวิตเราแต่ละชาตินั้นก็มีข้อผิดพลาดกันมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นฝึกเอาไว้เมื่อเราป่วยใกล้จะตายตอนนั้นร่างกายมันไม่ไหวแล้วพูดก็ไม่ได้หมดเลี่ยวหมดแรงบางคนก็ต้องทุกข์ทรมานเราก็จะต้องมีตรงเนี้ยที่เราฝึกสั่งสมเอาไว้แต่การหยุดใจให้นิ่งๆมันก็จะข่มทุกขเวทนาได้ทำให้เราตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่ผ่านมาที่เราทำในชาติเนี้ยได้ง่ายสะดวกถ้าเราเปิดโอกาสให้กรรมนิมิตที่ดีๆผ่านเข้ามาในใจเพื่อจะสร้างคตินิมิตที่สว่างเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เดินทางไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกใจไปพยายามปรับปรุงกายและใจให้มัน
ได้สมดุลกันหลับเปลือกตาการนั่งการวางมือขยับกายแล้วก็วางใจเบาสบายจะนึกถึงเพชรหรือนึกถึงพระอะไรก็เอาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างสบายฝึกมาให้ได้ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรแล้วก็ฝึกกันไปเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายจะมาเยือนแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบสถานที่ก็เลือกไม่ได้เราไม่รู้วันซะด้วยวันเวลาสถานที่ดีที่สุดคือฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างเนี้ยทีนี้พอเราฝึกกันไปเรื่อยๆเนี่ยใจก็เริ่มนิ่งจากนิ่งน้อยก็มานิ่งมากนิ่งมากเข้าแล้วก็นิ่งแน่นนุ่มพอนุ่มตัวมันก็จะขยายจนหายไปแสงสว่างก็จะปรากฏเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไปสงสัยแหละมีนักเรียนใหม่ละสงสัยกันเรื่อยว่ามีใครเปิดไฟหรือเปล่าใครเอาไฟส่องหน้าหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นการที่เห็นแสงสว่างนั้นแสดงว่าใจเนี่ยมันหยุดได้ในระดับหนึ่งแล้วหน้าที่ของเราคือหยุดต่อไปโดยปราศจากความคิดและคำถามข้อสงสัยคำถามเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่การทำนี้ก็ไม่ได้แปลว่าขัดแย้งกับความสังเกตการสังเกตเราจะไม่ใช่ตอนเราเลิกนั่งแล้วมาวันนี้เนี่ยตอนที่เราทบทวนดูเรานั่งแล้วมันได้ผลอย่างไรเราก็สังเกตว่าอ๋อเราทำอารมณ์ดีอารมณ์สบายมาทั้งวันสั่งสมบุญกุศลทั้งวันใจมันก็เลยปลอดโปร่งมีความปิติสุขภายในและจึงเป็นต้นทางในการหยุดนิ่งและก็เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมแล้วก็กายภายในหรือเราสังเกตเมื่อเราออกจากสมาธิแล้ววันนี้เรานั่งไม่ดีเหมือนเมื่อวานหรือครั้งที่ผ่านมาเพราะเราอยากได้เหมือนเดิมอยากได้มากๆตั้งใจมากเราติดใจอารมณ์เก่าของเมื่อวานจนมันดับไปแล้วมันผ่านไปแล้วแต่มันฝังใจอยากได้อย่างนั้นอีกเราก็เลยนั่งด้วยความทยานอยากจะได้อย่างนั้นแทนที่เราจะทยานหยุดให้มันนิ่งเฉยๆนี่ก็คือข้อสังเกตของเราหรือเราเห็นแล้วเราตื่นเต้นโอ้แสงสว่างเกิดขึ้นกับเราจริงๆนั่นแหละดวงธรรมใสๆองค์พระตื่นเต้นอะไรจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วในตัวเป็นแต่เพียงเราไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่เคยวางใจนิ่งไว้ภายในเราห่างเหินศูนย์กลางกายมานานแล้วจนกระทั่งใจของเราไปผูกพันกับสิ่งภายนอกพอมาเจอประสบการณ์ภายในเลยอดตื่นเต้นไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกเป็นครูสอนตัวเราเองว่าความตื่นเต้นในตอนนี้เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแถมทำสิ่งที่ทำให้เราเห็นอยู่แล้วมีประสบการณ์ดีๆอยู่แล้วมันจะล่มสลายหายไปแล้วก็ต้องสอนนะเป็นครูสอนตัวเราซึ่งเป็นนักเรียนนักเรียนใหม่ฝึกฝนนักลินความรู้ภายในเนี่ยก็ต้องฝึกฝนกันไปอย่างนี้ฝึกกันไปจะไปท้อแท้ท้อถอยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
เรามีเวลาจำกัดในโลกใบนี้นะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราก็จากเราไปแล้วแม้แต่มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านท่านก็ยังจากเราไปพระบรมศาสดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังดับขันธปรินิพพานไปแล้วเรายังเป็นนักเรียนใหม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ช่วงเวลาของกายมนุษย์ก็จำกัดก็ต้องขวนขวายในการฝึกต้องนึกอย่างนี้ไว้เรื่อยๆนะลูกนะจะได้เอาชนะความเกียจคร้านของเราได้เราจะได้ลดละทำความเพียรไปนั่งไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยฝึกหยุดฝึกนิ่งนั้นนิ่งเนี่ยมันสบายจริงๆมันสบายสบายและหาความสบายเนี่ยมันไม่ต้องไปที่ไหนเลยความสบายมันมีอยู่แล้วในตัวแต่เพียงเราหยุดนิ่งๆเดี๋ยวความสบายมันก็วิ่งมาหาเราเองไม่ต้องไปแสวงหาความสบายที่ไหนมีอยู่ในตัวเนี่ยพอใจหยุดได้แล้วจะไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้จะอยู่ในเมืองชานเมืองในป่าในเขาในทะเลที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีความสุขในทุกคนทุกแห่งนั่นแหละเพราะใจมันหยุดนิ่งมันเข้าไปถึงแหล่งแห่งความสุขภายในแล้วนะจะไปตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ถ้าใจยังไม่หยุดไม่นิ่งแล้วเราวิ่งไปไม่หยุดแสวงหาไปทั่วโลกไปตรงไหนมันก็ไม่มีความสุขเหมือนคนป่วยเป็นโรคผิวหนังต้องคันพอคันก็ต้องเกาจะไปนั่งนอนยืนเดินตรงไหนภายในหรือต่างประเทศมันก็ไม่มีความสุขเพราะโรคนั้นมันยังไม่หายแต่ถ้าหากว่าเราหายจากโรคเหล่านั้นอยู่ตรงไหนมันก็สบายโรคทางใจก็เหมือนกันแหละคล้ายๆอย่างนั้นถ้าเราจะรักษาโรคทางใจได้ก็ต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเราจะนึกไปถึงแล้วเป็นวิธีที่ง่ายแต่ลึกซึ้งง่ายที่สุดประหยัดที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลยส่วนเวลามันก็ต้องสูญเสียกันไปทุกวันแต่สูญเสียไปเพื่อที่จะได้มาทดแทนเพราะฉะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะจะเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่รู้เนี่ยกลายเป็นผู้รู้ได้คนโง่ที่สุดในอดีตกลายมาเป็นคนฉลาดที่สุดอย่างพระจุลบันดกคาถา4บาทหรือบทธรรม4บาทเนี่ยมีไม่กี่คำหรอกท่านจำไม่ได้เอาวิบากกรรมบังไว้แต่ต่อมาไม่นานเมื่อท่านได้กุศโลบายหรือเทคนิคโนฮาวจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งท่านก็ทำตามแล้วในที่สุดก็หยุดนิ่งได้จากผู้ที่พระพี่ชายเอื้อมละอาเพราะความไม่ฉลาดของนั่นความจำเสื่อมก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดมีอานุภาพจนกระทั่งเรื่องราวของท่านปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมายานานถึง 2,500 กว่าปีนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของท่านเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งนะลูกนะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้แม้จะยังไม่เป็นพระอรหันต์เช่นท่านแต่ก็เป็นชีวิตใหม่ที่ตั้งอยู่บนความสุขที่แท้จริงความเบิกบานไม่มีวันที่สิ้นสุดอย่างท่านได้หยุดประเดี๋ยวเดียวชั่วระยะเวลาช้างพับใบหูงูแลบลิ้น
แป๊บเดียวแล้วมันก็เอาเข้าปากแลบลิ้นมาแล้วก็เอาเข้าปากใจหยุดได้ช่วงเวลาขนาดนั้นถ้าเทียบเป็นเวลากับสักหนึ่งวินาทีหยุดแล้วก็สว่างมีความสุขพระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านบอกว่าได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์วิหารศาลาการบริเวณพอสร้างโบสถ์วิหารศาลาการบริเวณนั้นบางทีมันยังไม่สว่างเลยใจยังวนอยู่ในกามวจรในกามภพแต่ว่าหยุดประเดี๋ยวเดียวแล้วแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตวาบขึ้นมาแวบเดียวขนาดนั้นกระแสทานแห่งบุญถูกชาร์จมาที่กลางกายเหมือนตัวเราถูกอัดไปด้วยบุญบารมีซึ่งเป็นต้นทางของมรรคผลนิพพานปริมาณบุญแห่งความบริสุทธิ์นี้มีมากกว่าคนมีบุญมากก็มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตมากบุญตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแค่ไม่ต้องเตรียมการอะไรเลยไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องท่องจำไม่ต้องไปคิดคำนึงอะไรเลยแค่หยุดนิ่งอย่างเดียวสบายและทำได้ทุกสถานที่แม้ในห้องน้ำที่เรากำลังนั่งขับถ่ายอยู่เป็นธรรมชาติของร่างกายต้องขับถ่ายแต่เราก็สามารถฝึกหยุดนิ่งได้เหมือนพระผู้มีบุญในการก่อนในสมัยพุทธกาลแม้ขับถ่ายก็ยังเห็นพระบรมศาสดาตลอดจนกระทั่งเปล่งวาจาว่าข้าพระองค์ไม่เคยห่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแม้ในช่วงที่ขับถ่ายก็แปลว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็สามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งหรือเจริญพุทธานุสติหรือระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ไม่เป็นบาปกรรมอะไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่เหมาะไม่ควรแถมเป็นบุญซะด้วยซ้ำที่ใดเราจะนั่งแล้วก็หยุดใจนิ่งๆฝึกนิ่งๆที่ตรงนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นที่อริยะที่ตรงไหนเรานอนแล้วเราก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งที่นอนตรงนั้นก็เป็นอริยะที่ตรงไหนเราเดินหรือยืนแล้วฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ตรงนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นที่อริยะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ทุกอริยาบทและทุกสถานที่นี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องฝึกฝนนะลูกนะฝึกกันไปทุกวันอย่าใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระสาระเรื่องดูหนังดูละครอะไรต่างๆหรือเพลิดเพลินไปในทางโลกมันไม่เกิดประโยชน์เมื่อเรามีโอกาสในการสั่งสมบุญได้เท่าเทียมกันทุกคนในโลกในยามที่เราคลอดออกจากครรภ์มารดานะขอให้โอกาสเราสั่งสมบุญให้เต็มที่เลยแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยว่าจะตักตวงเอาไปปริมาณเท่าไหร่ก็ให้โอกาสเท่ากันแต่ว่าเราได้เปลี่ยนโอกาสนั้นมาเป็นวิกฤตในบางช่วงของชีวิตบางช่วงก็ใช้โอกาสนั้นสร้างบุญบารมีในทุกๆชีวิตทุกๆชาติเรามีโอกาสเท่ากันแต่เราเอามาใช้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราผ่านการเวลานั้นมาแล้วเวลาข้างหน้ามันสั้นลงไปทุกวันทุกคืนวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่เราก็ไม่ทราบเราจะไปสันนิษฐานเองว่ายังมีเวลาอีกยาวนานถึงอายุไขเฉลี่ย75ปีของมนุษย์ในโลกยุคนี้นั่นเราคิดเอาเอง
แต่ความเป็นจริงก็ปรากฏให้เราเคยเห็นเพราะบางคนไม่เป็นอย่างนั้นไปก่อนอายุไขก็มีหรือถึงอายุไขเฉลี่ยก็มีเกินกว่านั้นก็มีแต่มันน้อยเราจะอยู่ประเภทไหนเราไม่ทราบดีที่สุดคือฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปทุกๆวันเราอยากจะพิสูจน์ว่าสวรรค์นรกน่ะมีจริงไหมเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มายาวนานแต่เราไม่เคยมั่นใจเลยว่ามันมีจริงหรือเปล่ายิ่งมาเจอคนที่ไม่มั่นใจด้วยกันเนี่ยมาคุยกันเขาก็ยิ่งคุยกันเรื่องไม่มั่นใจอันนี้สุดก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นว่าความไม่มั่นใจนั้นผลออกมาคือไม่เชื่อว่ามีนรกสวรรค์ซึ่งตรงนี้อันตรายสำหรับเราเพราะจะทำให้เรานี่ปรับปรุงวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตใหม่แบบผู้ที่มีความไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราซึ่งมีอบายภูมิรองรับอยู่ดังนั้นเราก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงก่อนอื่นเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ามีจริงเพราะท่านพิสูจน์ได้การที่สองท่านมอบวิธีการที่จะพิสูจน์เราก็ต้องทำตามวิธีการนั้นแล้ววิธีการของท่านท่านก็พยายามหาวิธีการที่สรุปรวบยอดและง่ายที่สุดเพราะท่านรู้ว่าเราชอบของง่ายๆง่ายแต่ลึกได้ง่ายแต่ลึกเพราะนั้นข้อสรุปก็มาอยู่ที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่เราจะเข้าไปพิสูจน์ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็สงสัยอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองแทนที่จะรับฟังคนอื่นเข้ามาการฝึกใจหยุดนิ่งนี้จึงเป็นหัวใจนะลูกนะต้องฝึกกันให้ได้กันไปทุกวันเราจะต้องมาบริหารเวลาในแต่ละวันกันใหม่แล้วล่ะว่าทำอย่างไรเนี่ยเราจะมีเวลาในการฝึกหยุดฝึกนิ่งให้มันมากๆสุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าเราจะต้องทำมาหากินไว้ได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงสังขารเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันต่างจากเทวดาแม้แต่เทวดาก็ยังต้องมีอาหารทิพย์เพราะนั้นดีที่สุดก็คือทำควบคู่กันไปภารกิจกับจิตใจมันก็จะต้องฝึกคู่กันไปทุกวันทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าลูกได้ใช้เวลาในโลกนี้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและผลมันก็จะบังเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อเราได้สั่งสมจุดกันนิ่งเพิ่มพูนกันไปทุกๆวันจนถึงจุดแห่งความสมปรารถนาเพราะฉะนั้นฝึกกันไปทุกวันเนี่ยก็แปลว่าเรากรรมความสำเร็จเอาไว้ในมือเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเราฝึกกันไปทุกวันแม้บางวันจะมืดตื้อมืดมิดมืดสนิทเช่นเดียวกับทุกวันที่ผ่านมาบางวันฟุ้งมากบางวันฟุ้งมั่งบางวันไม่ฟุ้งบางวันเราเหนื่อยเรานั่งหลับบางวันหลับมากบางวันหลับมั่งบางวันเราไม่ค่อยสบายบางวันไม่สบายมากบางวันไม่สบายมั่งแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าหากลูกตั้งทุกวันเราจะเก็บคะแนนหยุดนิ่งหรือสั่งสมความหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นกันไปทุกวันอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเหมือนการเอาขันไปตักน้ำมาหนึ่งขันลดไปที่เมล็ดผลไม้ทุกวันวันละขันเราเฝ้าเพียรทำอย่างนั้นไปอย่างเรื่อยๆทุกวันไม่ขาดเลย
้นไม้เปิดเผยตัวเองจากเมล็ดแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาทุกวันจนเราสังเกตไม่ออกว่ามันเจริญพันธุ์เจริญเติบโตมาวันละกี่มิลกี่เส้นแต่ในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวมันก็ออกดอกออกผลแล้วฝึกหยุดฝึกนิ่งก็เหมือนกันนะลูกนะมันก็คล้ายๆการรดน้ำต้นไม้นั่นแหละมันก็จะเจริญงอกงามในใจของเราไปทุกวันแม้วังวันมืดตื้อมืดมิดฟุ้งง่วงเหนื่อยเพลียไม่สบายหรือมีเครื่องกังวลอยากที่ทำงานมาขอให้เราได้นั่งหลับตาเถิดและสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆล่มสลายไปเหมือนลมที่พัดหมู่เมฆที่บังจันทร์ให้เมฆเนี่ยมันผ่านไปและความสว่างของดวงจันทร์ก็จะเจิดจ้าขึ้นความสว่างภายในเราก็มีอยู่ในตัวแล้วไม่ได้เพียงเราไล่เมฆหมอกคือนิวรณ์ที่มันขวางความสว่างนั้นให้หมดไปด้วยการทำใจหยุดนิ่งเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนาพบความสว่างภายในนะลูกนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามาฝึกใจหยุดนิ่งตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเอาเฉพาะวันนี้ก่อนเป็นหลักที่เราออกจากบ้านมาแต่ภายในประเทศก็มาด้วยความปิติเบิกบานจะมาชุมนุมกันสร้างความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่สภาธรรมกายสากลถ้าลูกๆต่างประเทศก็ฝ่าหิมะฝ่าลมฝ่าอุปสรรคต่างๆเวลากตีหนึ่งตีสองตีสามเป็นต้นมาชุมนุมกันเพื่อบูชาข้าวพระบุญใหญ่พิเศษสำหรับธาตุธรรมพิเศษที่จะไปมีมโนปนิธานจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นบุญมหาศาลเราก็ตามระลึกนึกถึงบุญนี้นึกนิดเดียวว่าวันนี้เราได้มาบูชาข้าพระและกระแสทานแห่งบุญบูชาข้าพระก็จะตั้งขึ้นที่กลางกายเป็นดวงใสๆที่พร้อมสำหรับการตั้งพังสำเร็จของเราว่าเราจะออกแบบชีวิตในอนาคตของเราอย่างไรจะมีพังสำเร็จอย่างไรในอนาคตและพร้อมที่จะแบ่งปันบุญนี้เนี่ยให้กับหมู่ญาติสนิทมิตรสหายบรรพบุรุษบุพการีของเราที่ละโลกไปแล้วอยู่ตามภพภูมิต่างที่มีทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะได้สุขมากที่มีสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหมู่ญาติดังกล่าวนี้กำลังคอยเราอยู่ในทุกหนทุกแห่งไม่ว่าในสุคติโลกสวรรค์หรือในทุคติในอบายก็รอคอยเราอยู่อยากจะได้รับบุญจากเราเพราะเขาหมดสิทธิ์สั่งสมบุญแล้วยิ่งไปเสวยผลทุกข์ในอบายยิ่งต้องการมากเพราะว่ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าอบายภูมินั้นทุกข์ทรมานเพียงไหนแม้เพียงอนุวินาทีเดียวก็ไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยากจะพ้นจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะกระแสทานแห่งบาปที่กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์มันจะหลุดพ้นได้ก็ต้องกระแสทานแห่งบุญที่ผู้มีชีวิตอยู่กระทำไปให้เพราะตนเองหมดโอกาสแล้วเพราะนั้นเขาก็จะรอคอยเราอยู่ถ้าในอบายก็รอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายทุรนทุรายกระสับกระส่ายทุกข์ทรมานถ้าไปอยู่สุคติภูมิก็จะรอคอยอยู่ด้วยความปิติเบิกบานเหมือนได้เจอญาติที่จากไปไกลแล้วก็กลับคืนมาเยือน
ที่บ้านกลับมาใหม่อีกประการหนึ่งคู่กรรมเราที่เราไปเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วมันมาเป็นวิบากกรรมติดเรามาในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้เรามีอุปสรรคของชีวิตในปัจจุบันเราจะติดต่อไปในอนาคตอีกกี่เรื่องเราก็ไม่ทราบก็รอคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอาบุญนี้อุทิศไปตัดรอนวิบากกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราก็จะได้แผ่อุทิศบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลในกามภพรูปภพอรูปภพใน31ภูมิในกำเนิดทั้ง4โอปปาติกะสังเสติชะชลาพุชะและก็อันตชะเกิดปุ๊บโตปั๊บหรือเกิดในเหงื่อใครสิ่งหมักหมมหรือเกิดในครรภ์มารดาหรือฟองไข่สัตว์สองเท้าสี่เท้าสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยหรือว่าไม่มีเท้าล้วนแต่ต้องการกระแสทานแห่งบุญที่เราจะอุทิศแบ่งปันไปให้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดนิ่งแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญดังกล่าวแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้กันนะลูกนะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกจะถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตไส้ใหญ่ไส้น้อยหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใส
ราวนี้แล้วก็รวมใจของเรามาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้เอาเป็นฐานที่สำคัญมากฐานที่7ตรงเนี้ยนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นต้นหมากหลากไม้ภูเขาเหล่ากาคนสัตว์สิ่งของเราว่าสิ่งเหล่านั้นมันล้วนแต่ไปสู่จุดสลายนะมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปจะเป็นต้นไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ที่พึ่งสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้นั้นมันต้องเป็นอมตะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งแห่งความสุขความรู้ที่แท้จริงของชีวิตเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะการบังคับบัญชาของมายามารนั่นแหละถึงจะเป็นที่พึ่งก็คือพระรัตนตรัยในตัวพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจำง่ายๆคือพระธรรมกายในตัวนะที่เรียกว่าเป็นพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายโดยธรรมจักขุและญาณทัศนะธรรมจักขุที่มีการเห็นพิเศษต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์ที่พรหมอะไรต่างเหล่านั้นเพราะเห็นได้รอบตัวแล้วก็มีญาณทัศนะเพราะนั้นจึงเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้ที่ตื่นผู้ที่เบิกบานแล้วบริสุทธิ์ดังกล่าวนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางพุทธรัตนะเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้ที่แท้จริงของชีวิตคลังแห่งความรู้ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสังฆรัตนะก็เป็นธรรมกายละเอียดอยู่ในกลางธรรมรัตนะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่ระลึกนึกถึงนึกแล้วเป็นทางมาแห่งบุญความบริสุทธิ์
จะอบอุ่นใจปลอดภัยในสังสารวัฏทีเดียวแหละศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้แหละคือต้นทางที่จะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยดังกล่าวและพระรัตนตรัยนั้นจะพาเราข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปนิพพานได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจึงต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือต้องรู้จักเอาไว้นะลูกนะต้องจำตรงนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัตินั้นไม่ต้องไปมัวควานหาท่านที่เจ็ดและอย่าไปกังวลว่าใจเราเนี่ยน้อมมาตั้งไว้ตรงกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยเป๊ะเลยไหมเนี่ยอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรานึกว่าใจเราอยู่ที่ตรงนี้ตรงกลางท้องนั่นแหละนี่ในแง่ของการปฏิบัติเพราะฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งที่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำหนดใจมาหยุดนิ่งๆใจที่แวบไปแวบมาแล้วก็กำหนดเครื่องหมายคือที่ยึดที่เกาะของใจสร้างมโนภาพขึ้นมาเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสอนเอาไว้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราถ้าใครไม่เคยสังเกตแก้วตาก็เอาว่ามีเพชรสักเม็ดหนึ่งอยู่ในกลางท้องเพื่อให้ใจเนี่ยมันมานึกถึงแต่เพชรและอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะได้ไม่แวบไปคิดเรื่องอื่นที่มันดึงใจออกไปติดในเรื่องคนสัตว์สิ่งของเป็นต้นซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้อย่างแท้จริงคือความสุขความสมปรารถนาเพราะฉะนั้นใจเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาเพราะว่าพระรัตนตรัยเนี่ยซึ่งเป็นทุกสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราเราก็ต้องเอาใจมาอยู่ในตัวก็กำหนดคือนึกมโนภาพมีเพชรสักเม็ดจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เราถนัดเราชอบแต่หลวงปู่ท่านบอกให้โตเท่ากับแก้วตาก็ไปสังเกตดูว่าโตขนาดไหนขนาดนั้นแหละพอเป็นที่หยุดใจคือให้ใจมันนึกถึงตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาเพชรจะเอาพระก็ได้พระแก้วใสๆองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นขนาดก็แล้วแต่ใจเราชอบท่านนั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวเราลักษณะที่มองก็เหมือนกับมองทับอยู่ด้านบนลงไปอันนั้นให้นึกขึ้นมาอย่างสบาย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 เหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเราคุ้นกับอะไรเราก็นึกอย่างนั้นง่ายๆนึกธรรมดาอย่างนั้นนี่สำคัญเพียงมีวัตถุประสงค์ให้ใจอยู่ในกลางท้องตรงฐานที่เจ็ดเท่านั้นพอใจอยู่ไปนานๆถูกส่วนมันก็หยุดนิ่งไม่เคยยื่นเลยไม่เคลื่อนไปข้างนอกแต่จะเคลื่อนกลับไปข้างในแต่ถ้าหากนึกแล้วนึกไม่ออก
ก็ไม่ต้องไปนึกมันทำความรู้สึกว่าใจของเราอยู่กลางท้องทำเพียงแค่นี้ก็ได้พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องไม่ใช่ที่สมองเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนดังออกมาจากอายตนะนิพพานอย่างนั้นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ให้ดังมาอย่างนั้นภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆเลยกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าทุกครั้งก็จะต้องหยุดใจไว้กลางท้องหยุดไว้ในกลางดวงใสๆหรือเพชรใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆที่ต้องประคองเพราะว่าใจมันถูกดึงเอาไปใช้ข้างนอกตั้งแต่เกิดมาเลยกระทั่งบัดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องประคองให้ใจอยู่ภายในแต่จะไปบังคับค่อยๆประคองถ้าสมมติมันแวบออกไปนึกเรื่องอื่นพอเรารู้ตัวก็นำกลับมาใหม่อย่างง่ายๆก็เริ่มต้นใหม่แต่ภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้หยุดใจนิ่งๆอย่างเดียวแม้จะยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตามให้นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายหรือเห็นลางๆเห็นเพชรใสๆลางๆก็ดีหรือพระใสๆลางๆแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งให้มันชัดขึ้นด้วยวิธีผิดๆคือเค้นภาพแต่ให้เร่งด้วยวิธีถูกวิธีคือมีให้ดูแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนเราก็ดูไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นไปก่อนอย่าไปรีบร้อนไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเฉยๆไว้เพราะวัตถุประสงค์นั้นเราต้องการให้ใจหยุดใจนิ่งคือใจมาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราต้องการอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ว่าจะกำหนดเป็นภาพหรือไม่มีก็ตามแล้วก็นั่งนิ่งเรื่อยไปเลยพอถึงเวลามันก็จะถูกส่วนของมันเองคือใจมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแล้วมันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเองภายในกลางกายซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เราเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสที่เรียกว่าวิมุตติมรรคหรือเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิมรรคจะเรียกแตกต่างกันอย่างไรก็ตามคุณสมบัติมันก็หมายเอาอย่างเดียวกันให้ใจนิ่งอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะคลื่นกันไปหาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นดวงธรรมภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรูปภูมิหรือกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตก็มีอยู่ภายในตัวแล้วนะ
ไม่ได้เราไปทำให้มีแต่เมื่อเราเข้าไปถึงท่านเราก็เห็นท่านได้ท่านเป็นกายละเอียดเพราะนั้นถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับท่านมันก็เห็นกันได้เพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จให้ใจละเอียดแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอาการเคลื่อนกลับไปก็เรียกว่าคัมมันนะไตรสรณคมหรือไตรสรณคัมมันนะก็แปลว่าไอ้เคลื่อนไอ้เข้าไปหาพระรัตนตรัยทั้งสามไตรแปลว่าสามรัตนะแปลว่าแก้วแก้วในที่นี้ก็คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามแก้วก็เรียกว่าไตรรัตสามรัตนะที่เป็นสรณะคือแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็ให้ลูกทุกคนเนี่ยประคองใจนิ่งๆอย่าไปคำนึงถึงมืดหรือสว่างมีภาพหรือไม่มีภาพเฉยๆเอาไว้พอถูกส่วนเดี๋ยวมันก็เห็นเองที่จะไม่เห็นและเป็นไม่มีลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วบุญจึงบันดาลให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเราเหลือแต่ว่าให้มีความเพียรให้มีฉันทะสมัครใจที่จะเข้าถึงแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาคือมีสติกับสบายและก็ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปเมื่อเราออกจากสมาธิก็หมั่นสังเกตว่าที่เราทำมันถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมหย่อนเกินไปไหมตึงเพราะความอยากเห็นหรือตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าหย่อนก็เพราะว่าเรานั่งมาเรื่อยเปื่อยไม่มีสติก็สบายหรือเปล่าเมื่อเลิกนั่งสมาธิแล้วเราก็มาสังเกตแล้วก็ปรับให้มันหยุดนิ่งสบายทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นลูกทุกคนก็จะสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและชีวิตก็จะมีความสุขมากมากอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็จะมีความสุขอย่างนี้ในโลกเพราะที่ผ่านมาเราได้ยินแต่ว่าตรงนั้นมีความสุขตรงนี้มีความสุขสุขที่เกิดจากทรัพย์บ้างสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆบ้างหรือสุขจากการไม่เป็นหนี้หรือประกอบการงานไม่มีโทษหรือสุขจากการได้ดูของสวยๆได้ดมของหอมๆได้ดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆลิ้มรสอาหารได้ฟังเสียงเพราะๆเสียงชื่นชมยกย่องสรรเสริญหรือได้ถูกต้องสัมผัสมีผัสสะมีโผฏฐัพพะการสัมผัสกับสิ่งที่นุ่มนูนทำให้เพลิดเพลินนั่นคือความเข้าใจแต่เดิมของเราว่าสุขมันคงจะมีอย่างนี้มั้งเลยมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารเยอะมีคนพนักพนอจะเอาอะไรก็ได้ทางใจแต่ว่าเราก็เห็นประเศรษฐีทั่วไปก็ล้วนก็มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละซึ่งเขาก็มีความพร้อมด้านวัตถุหรือผู้ที่มีอำนาจวาสนามีพวกพ้องบริวารเขาก็ยังมีเรื่องกลุ้มเลยได้ไปเที่ยวเตร่ตามชายทะเลป่าเขาต่างประเทศกลับมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้อะไรมันแค่เพลินๆกันไป
แต่ก่อนเราเข้าใจว่าความสุขมันมีอยู่เพียงขนาดนี้แต่พอเรามาถึงเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเราก็จะพบว่าสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคือใจต้องหลุดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาหยุดมันนิ่งหยุดภายในคือสุขที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจแต่เป็นสุขที่พระอริยเจ้าท่านเข้าถึงเข้าใจแล้วก็หายสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งเป็นไม่มีนั้นเป็นของจริงแท้ทีเดียวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นให้ลูกผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจประคับประคองใจฝึกไปไอ้ใจนิ่งนิ่งโดยวิธีการดังกล่าวนะลูกนะหยุดไปอย่างสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไปถ้าหากง่วงก็ปล่อยให้มันหลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่แต่ว่าเราผ่านการนอนหลับไปแล้วเช้านี้ก็ไม่ควรจะหลับแล้วเมื่อยมันก็ไม่ได้เมื่อยอะไรมากก็ประคองกันไปสัมมาอรหังเรื่อยไปไม่ช้าลูกทุกคนก็จะสมหวังเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสที่ใสเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปอย่างสบายสบายให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งให้ต่อเนื่องกันไปประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสบายๆใจหยุดนี่เป็นที่สุดของทุกสิ่งที่เราปรารถนาเช่นความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์หรือความรู้แจ้งแห่งตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ที่ใจหยุดนิ่งนิ่งนี่อย่างเดียวใจหยุดหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จที่เราจะต้องฝึกกันให้ได้ฝึกกันไปทุกวันฝึกทุกวันเลยฝึกหยุดฝึกนิ่งให้สม่ำเสมอหยุด
ตรงข้ามกับความไม่อยากที่จะดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากกลางกายไปติดในเรื่องราวต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ใจหยุดนี่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่การที่เรามีที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้จะทำให้เราอบอุ่นใจแล้วก็จะปลอดจากภัยทั้งหลายภัยในอบายภัยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจะต้องขยันทำความเพียรให้สม่ำเสมออย่าท้อใจเนี่ยแม้ว่าเรายังนั่งไม่ได้เห็นอะไรยังมืดตื้อมืดมิดอะไรต่างๆเหล่านั้นให้ฝึกไปเรื่อยๆในทุกกิริยาบถนั่งนอนยืนเดินทุกวันทุกคืนทีเดียวควบคู่กับภารกิจประจำวันฝึกเอาไว้เพราะวันนี้คืองานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของการเกิดมาเป็นมนุษย์และจริงๆแล้วแม้แต่เทวดานี่ก็จะต้องฝึกหยุดนิ่งทำไมฝึกให้หยุดให้นิ่งใจก็จะเพลินอยู่ในกามของทิพย์หรือทิพยสมบัติถึงแม้จะมีความสุขแต่มันก็น้อยกว่าสุขที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะนั้นหมั่นฝึกให้ได้ทุกวันอย่าให้มีอะไรมาเป็นข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะเกียจคร้านหรือเลื่อนการฝึกออกไปต้องทำทุกวันอย่าไปคอยให้มันพร้อมเพราะว่าความพร้อมเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าเราตั้งใจทำเดี๋ยวนี้มันก็พร้อมเดี๋ยวนี้นั้นฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหมั่นสังเกตดูว่าเราทำตามถูกหลักวิชาไหมซึ่งถ้าทำถูกหลักวิชาแล้วก็จะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยกันอย่างแน่นอนนะเพราะนั้นเราก็หมั่นสังเกตดูว่าเราทำตึงเกินไปไหมตั้งใจเกินไปมากหรือเปล่ามีความทะยานอยากได้ความสงบอยากเห็นดวงใสอยากเห็นองค์พระอย่างที่คนอื่นก็เห็นมันมากเกินไปไหมก็สังเกตดูเพราะความอยากอย่างนี้จะทำให้เราตั้งใจมากแล้วก็จะไปเค้นภาพให้มันทะลักเข้ามาในท้องซึ่งผลก็คือความไม่สบายกายที่ร่างกายมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะเครียดและความท้อก็จะตามมาในภายหลังความท้อความน้อยใจอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นก็ให้สังเกตดูหรือว่าเราย่อหย่อนเกินไปนั่งหลับตาจริงท่าสมาธิจริงแต่ปล่อยใจให้ฟุ้งบ้างเคลิบเคลิ้มบ้างกระจายกระจายไปในที่ต่างๆบ้างอย่างนี้นั่งมันก็เหมือนกับไปนั่งแหละเพราะมันหย่อนเกินไปถ้าพอดีไม่ตึงไม่หย่อนเนี่ยแม้ยังไม่มีแสงสว่างไม่ให้ดูไม่ได้เห็นดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระก็ตามแต่มันจะรู้สึกสบายตั้งแต่ไม่สุขจะไม่ทุกข์แล้วก็ตัวก็จะเริ่มโล่งโล่งคือตัวจะโล่งโล่งกลวง
เหมือนมีอุโมงค์ภายในตัวเราจะเป็นอุโมงค์แห่งความใสสว่างตัวจะเบากายเบาใจจะเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตัวพองโตขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่เมื่อยแม้จะยังไม่มีอะไรมาให้ดูใหม่ๆเราจะรู้สึกสบายมีความพึงพอใจกับอารมณ์ที่เราได้ในตอนช่วงนั้นแล้วก็ไม่กังวลกับการเห็นแล้วก็เวลาแห่งการนั่งสมาธิเราจะมีความรู้สึกกับเวลามันหมดไปเร็วซึ่งแตกต่างจากวันก่อนๆที่เวลาเท่ากันแต่เรามีความรู้สึกว่ามันยาวนานนั่นคือข้อสังเกตที่เราทำถูกหลักวิชาซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรยากแค่หยุดแค่นิ่งอย่างสบายสบายแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความฟุ้งที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นอุปสรรคเราก็ไม่ต้องไปเพ่งไล่ความฟุ้งออกไปหรือพยายามไม่ให้มันฟุ้งให้วางใจนิ่งๆเฉยๆฝึกเอาไว้ทุกวันในทุกกิจกรรมอาบน้ำอาบท่าเข้าห้องน้ำห้องส้วมจะรับประทานอาหารหรือจะทำอะไรว่างๆนิ่งๆก็ฝึกไว้ฝึกนิ่งๆวันละสัก5นาทีในอริยบทอื่นฝึกเอาไว้เรื่อยๆประคองใจอย่างนี้ทั้งวันแล้วพอถึงเวลาเรามานั่งจริงแล้วใจมันก็จะโคลมได้ง่ายแค่เราทำนิ่งๆเฉยๆหยุดนิ่งเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปล่อยวางเรื่องราวอะไรต่างๆไปเรื่อยๆจากฟุ้งมากมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็ไม่ฟุ้งแล้วตัวก็โล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายกระทั่งหายไปทั้งตัวเลยตัวหายเหมือนเราไม่มีตัวตนคล้ายๆเรานั่งเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศเนี่ยมันก็จะค่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆยิ่งเราฝึกทุกวันเราก็จะมาเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าใจจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายเนี่ยพอเราฝึกทุกๆวันเนี่ยบ่อยๆเอาใจใส่เวลามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆในการที่จะเข้าถึงจุดตรงนี้ถึงประสบการณ์ภายในอย่างนี้จากชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีหรือ5นาทีกระทั่งพอเราหลับตามันก็นิ่งเลยพอนิ่งก็โล่งเลยตัวขยายเลยต้องฝึกบ่อยๆนะและเดี๋ยวความสว่างก็จะมาเองเมื่อใจเราห่างจากนิวรณ์เครื่องกั้นจิตไม่ให้บริสุทธิ์มันก็จะมีความสว่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดมีบางคนตอนนั้นที่มันพรึบมาเลยแต่นานๆก็จะเจอสักคนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆเหมือนฟ้าสางๆแล้วก็สว่างเหมือนตอน6โมงเช้า7โมงเหล่านี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นไปเรื่อยๆแหละเราก็ต้องเพียรฝึกต่อไปฝึกไปเรื่อยๆทุกวันสม่ำเสมอหมั่นสังเกตเมื่อเราเลิกหรือลืมตาขึ้นไปแล้ววันนี้เราทำอย่างไรเราถึงเข้าสู่ความสงบสู่แสงสว่างได้เร็วแล้ววันนี้เราทำไงถึงช้าเมื่อไปถึงจุดตรงนั้นก็ค่อยๆสังเกตไปตรึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆหัดตัดใจตัดอารมณ์ต่างๆเครื่องกังวลมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้เร็วเข้า
แล้วความสว่างก็จะค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นจนกระทั่งถึง8โมง9โมง10โมงถึงเที่ยงวันมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปอยู่ในการฝึกฝนเมื่อมาถึงตรงนี้ในการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราก็จะเกิดขึ้นคือเราอยากจะคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำเวลาใจใสมันสว่างพอเราฝึกไปอีกในกลางความสว่างเจิดจ้าก็จะเริ่มเห็นดวงใสๆเกิดขึ้นเองลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาจากฐานที่6ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสะดือในกลางท้องเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นต้นมันจะสุกใสดวงธรรมดวงแรกปรากฏขึ้นจะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเราหน้าใสๆเหมือนเพชรบ้างเพชรที่ต้องแสงหรือใสกว่านั้นใสเกินใสก็ปรากฏเกิดขึ้นนั่นแหละคือดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านบัญญัติเอาไว้ดวงใสใสปรากฏเราก็ต้องฝึกให้มันเห็นชัดทั้งหลับตาและลืมตาในทุกอริยบทหลับตาก็ชัดค่อยๆลืมตาขึ้นมันก็ยังชัดอยู่ที่กลางกายจะนั่งนอนยืนเดินหกเมนตีลังกาอย่างไรเนี่ยในทุกอริยบทมันก็ยังชัดใสแจ่มซึ่งตอนนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นคือจะคิดดีมากขึ้นพูดดีมากขึ้นทำดีมากขึ้นใจอยากจะสั่งสมด้วยความดีจะละชั่วจะทำดีอยากจะทำให้ใจบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นดวงใสๆที่ปรากฏมาถึงนะตรงแค่ดวงใสนี่เราก็ปิดประตูอบายแล้วเปิดประตูสวรรค์นิพพานแล้วอย่างน้อยก็ไปสุคติภูมิที่เปิดประตูนิพพานนี่คือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงธรรมใสๆคล้ายดวงแก้วเพราะนั้นดวงธรรมตรงนี้กับดวงแก้วมันคล้ายกันตรงที่กลมรอบตัวแต่ความใสนั้นแตกต่างกันความสว่างก็ต่างกันความสุขก็ต่างกันความสงบต่างกันความสะอาดของดวงจิตต่างกันต่างกับการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกจะสะอาดจะสว่างจะสงบจะมีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนี้หลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็จะอยู่ตรงนี้เป็นดวงใสๆจะมีความเบิกบานจะรู้จักคำว่าเบิกบานต่อเมื่อเห็นดวงใสๆหรือเข้าถึงดวงใสๆดวงธรรมดวงแรกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเราก็ฝึกทำให้มันชำนาญอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจิตใจเรามันยังไม่มั่นคงยังโลเลอยู่เด
ที่ถ้ามันมีเรื่องภารกิจหยาบเข้ามามันก็จะดึงใจเอาไปติดไปคิดไปพูดไปทำเรื่องหยาบๆความละเอียดของใจมันก็จะหย่อนลงไปพอหย่อนไปที่เคยเห็นมันก็จะเลือนลางพอเลือนลางแล้วก็อยากจะเห็นอย่างเดิมอีกก็จะตั้งใจมากเกินไปยิ่งตั้งใจมันก็ยิ่งเลือนลางหายไปเลยและความกลุ้มมันก็จะเข้ามาแทนที่ความเสียดายที่เคยได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นไม่ได้ดวงใสแล้วก็จะต้องรักษาเอาไว้ให้ยิ่งชีวิตทีเดียวมนุษย์จำนวนมากที่มาเกิดนั้นไม่เคยเห็นดวงใสในตัวเลยอย่าว่าแต่คฤหัสถ์เลยแม้แต่นักบวชก็เหมือนกันดวงใสนี้ยังไม่เคยเห็นจะจบปริยัติมาถึงประโยคอะไรกันแล้วแต่จะแตกฉานทางด้านปริยัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านยังเรียกว่าใบลานเปล่าพวกที่เป็นแบบใบลานเปล่ายิ่งแตกฉานยิ่งเป็นนักคิดก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไปตามทัศนะของตนแต่ความจริงก็ยังได้ชื่อว่าใบลานเปล่าเพราะว่าเข้าไม่ถึงดวงธรรมใบในในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเข้าถึงอย่างนี้ถึงแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายกระทั่งไปถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักคิดทางทฤษฎีเนี่ยที่เขาเรียนปริยัติมามากๆเป็นนักคิดนักพูดนักเขียนก็มักจะมีความมั่นใจว่าต้องปริยัติอย่างเดียวไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดมีอยู่ในปริยัติแล้วก็บอกปริยัติต้องมาก่อนปฏิบัติเขาก็จะยืนยันกันอย่างนี้ซึ่งจริงๆก็พูดถูกครึ่งเดียวมันขึ้นว่าจับตอนไหนถ้าจับตั้งแต่ตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นบรมโพธิสัตว์ท่านปฏิบัติก่อนนะถึงจะไปเข้าถึงความรู้แล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นคำสอนที่เรียกว่าปริยัติคือท่านก็เรียนผ่านความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆมาทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติแต่ก็ดับทุกข์ไม่ได้ในสุดท่านก็ต้องทิ้งความรู้ทั้งหมดที่เคยเรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแล้วก็มาลงมือปฏิบัติกันที่ใต้ต้นโพโคนไม้พระศรีมหาโพโดยทำใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ว่างๆไม่คำนึงถึงความรู้ที่เรียนมาเพราะมันเอามาใช้ไม่ได้มันหลักสูตรนั้นมันไม่จบมันค้างคาใจอยู่และท่านก็มาหยุดนิ่งๆโดยตั้งมโนปณิธานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากว่าไม่พบความรู้ไม่หลุดพ้นไปพบความรู้ในการดับทุกข์และยังดับทุกข์ไม่ได้ไม่ลุกจากที่ก็แปลว่าท่านก็ต้องปฏิบัติก่อนปฏิบัติคือทำนิ่งๆจนกระทั่งเห็นไปตามลำดับแล้วก็หลุดพ้นไปตามลำดับวิชาสามก็บังเกิดขึ้นไปตามลำดับของวิชาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันต้องมาก่อนในระดับของพระบรมครูเนี่ยปริยัติมาตอนที่ท่านจะสอนจะสอนพระสาวกสอนนักเรียนสอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายจึงถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดใช้คำพูดเป็นสื่อของความรู้นะแล้วก็บันทึกรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกเป็นภาคทฤษฎีปริยัติให้นักเรียนหรือภาษาวกได้ศึกษากันต่อไปเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติ
แล้วก็เข้าถึงปฏิเวทะคือมีประสบการณ์ภายในเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าอันไหนมาก่อนกันมันก็ขึ้นอยู่กับพูดตอนไหนถ้าหากว่าถ้าจะเริ่มจากพระบรมศาสดาปฏิบัติก็ต้องมาก่อนแล้วก็ไม่ได้อาศัยความรู้จากครูบาอาจารย์อื่นๆเลยแต่ว่าเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เมื่อมีมหากรุณาอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงพูดออกมาแล้วก็ทรงจำกันต่อๆกันมาด้วยปากต่อปากก็เรียกว่ามุขปาฐะแล้วก็มารวบรวมเป็นตำรับตำราถ้าสำหรับนักเรียนนั้นปริยัติก็ต้องมาก่อนเพราะเรียนความรู้จากครูบาอาจารย์ก็ต้องศึกษาภาคทฤษฎีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อถึงปฏิเวทส่วนของพุทธเจ้านั้นท่านปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงปฏิเวทมีประสบการณ์ภายในหลุดพ้นแต่นักคิดปัจจุบันเนี่ยก็จะติดอยู่ในตำรับตำราจะยืนยันเฉพาะปริยัติอย่างเดียวว่าทุกอย่างมีในปริยัติปฏิบัติไม่มีซึ่งมันก็ไปค้านกับคำสอนของพระบรมศาสดาแต่เนื่องจากมีชื่อเสียงพูดอะไรคนก็ฟังกันไปแต่ฟังกันไปก็จะเป็นประเภทใบลานเปล่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องเดินรอยตามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือเมื่อเราฟังภาคทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัติเลยเพราะการพิจารณาและปล่อยวางเนี่ยมันใช้เวลาแค่นาทีสองนาทีก็จบแล้วว่าทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละต้องใช้เวลานานเลยนาทีสองนาทีก็จบแล้วเหมือนกายมนุษย์มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะไปสู่จุดสลายคือเชิงตะกอนความเสื่อมปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะสลายไปในที่สุดซึ่งเราใช้ความนึกคิดตรงนี้แค่นาทีเดียวก็จบแล้วและหลังจากนั้นก็มาฝึกหยุดนิ่งทำให้มันได้ให้มันหยุดมันนิ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั่นแหละคือโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็ตัวหายไปแสงสว่างเกิดขึ้นดวงธรรมปรากฏขึ้นและจากดวงธรรมดวงแรกเดี๋ยวก็จะก้าวไปสู่ดวงธรรมดวงถัดไปกระทั่งเห็นกายในกายกายมนุษย์ทิพย์ลมรูปลมกระทั่งเข้าถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมแล้วตอนนั้นแหละเราถึงจะมั่นใจว่าสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเนี่ยคือพระธรรมกายในตัวหรือพระรัตนตรัยในตัวนี้เองจะเข้าใจแล้วก็จะทราบซึ้งเมื่อเข้าถึงเงินจริงๆที่พอถึงแล้วก็หมั่นทำให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินฝึกไปเรื่อยๆเลยเราก็จะเห็นองค์พระอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวท่านก็ขยายขึ้นมามั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราครอบตัวเราก็มีผุดผ่านมาในกลางกายเพิ่มขึ้นมาอีกก็มีเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆต่อกันไปไม่ขาดสายเลยผุดผ่านกันมาในกลางกายในช่วงที่ความรู้สึกของกายมนุษย์หมดไปแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นพระนะตอนที่เข้าถึงพระแล้วเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระในตัวนั่นแหละมันจะใสสว่างแล้วพอถึงตอนนี้เราจะศึกษาวิชาสามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาก็ได้แล้วศึกษาวิชาสามแล้วก็ศึกษาด้วยธรรมกาย
จึงที่เรียกว่าวิชาธรรมกายคำว่าวิชาเนี่ยเขาเขียนแตกต่างจากทางโลกคือมันมีช่อช้างสองตัวบอแหวนสรีช่อช้างสองตัวสระอาวิชาซึ่งแปลว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ได้เกิดจากการคิดคำนึงคาดคะเนหาเหตุหาผลในตรรกะหรือจากการอ่านการฟังแต่เป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วนะมันจะสว่างเป็นอันหนึ่งเดียวกับองค์พระภายในพุทธเจ้าท่านก็ใช้กายธรรมนี่แหละศึกษาวิชาตั้งแต่กายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาศึกษาวิชาปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้พอไปถึงตอนนั้นท่านก็อยากจะรู้ว่าก่อนท่านมาเกิดท่านมาจากไหนเนี่ยแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งไปในนั้นในกลางกายธรรมโดยบารมีที่ได้สั่งสมมาก็ส่งผลตอนนี้สัญญาได้ละไปบางส่วนแล้วจางลงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการรู้เห็นอะไรก็แจ่มแจ้งเพราะบารมีของท่านมาก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพต่อเนื่องกันไปว่าก่อนมาเกิดท่านมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นท้าวสันตดุสิตก่อนที่จะมาเป็นท้าวสันตดุสิตท่านอะไรก็เห็นไปเรื่อยๆได้มาจากตรงไหนสร้างบารมีอะไรก็สาวไปเรื่อยๆดูไปมองไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องราวเพราะว่ามันเห็นเป็นภาพเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจในเวลาเดียวกันเข้าใจแจ่มแจ้งกันไปนี่ก็ศึกษากันอย่างนี้ด้วยธรรมกายเขาเรียกว่าวิชาธรรมกายนะภพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังของตัวจตุปปาตญาณนี่ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทำกรรมอย่างนี้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะไปเกิดในภพภูมิอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะทำให้เข้าใจว่าความแตกต่างของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างไรก็จะเห็นเรื่องราวไปเลยการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสัตว์ทั้งหลายประกอบกรรมอย่างนี้พอตายจากตรงนี้ก็ไปเกิดตรงนู้นเหมือนปลาในท้องทะเลที่โผล่ตรงนี้ปลุกตรงนู้นดำน้ำตรงนี้ไปโผล่ตรงนู้นตายจากมนุษย์ไปเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดโดยวิบากกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปนี่ก็เป็นวิชาที่สองทีเดียวแล้วก็ถึงสาไปหาเหตุว่าทำอย่างไรเนี่ยถึงจะไม่เกิดอีกก็มองดูตรวจตาดูเพราะฉะนั้นต้องเห็นทั้งนั้นไม่เห็นไม่ได้ละคิดไม่ออกคิดไม่มีทางหมดอิเลสเพราะนั้นท่านเห็นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งท่านหลุดหมดเลยจากอิเลสทั้งหลายด้วยบารมีที่เต็มส่วนกำลังของบารมีส่งผลให้เต็มส่วนชุดท่านหลุดไปเลยไปเป็นอันหนึ่งเดียวกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวัยจึงปฏิญาณตนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมหลุดพ้นจากกฎของไตรลักษณ์หลุดพ้นจากภพทั้งสามแล้วก็เข้าสู่นิพพานภายในก็เรียกสัพปาทิเสสนิพพานโดยกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขคือสุขที่หลุดพ้นจากกิเลสค
ความสามารถทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยที่มีอยู่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตัวของเราและมวลมนุษยชาติทั้งสิ้นแต่ว่าเราไม่เคยศึกษากันหรือศึกษาแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ความสำคัญกันอย่างจริงจังเราจึงยังไม่รู้ไม่เห็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายเพราะนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรทำความเพียรแล้วก็ให้มันต่อเนื่องกันไปถ้าทำกันจริงๆแล้วก็โลกก็ต้องเข้าถึงกันทุกคนทั้งหมดนี้คือกรณียกิจคืองานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องทำกันอย่างนี้ลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมาดีในระดับหนึ่งทีเดียวจึงมาถึงณตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของเราที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็อย่าปล่อยให้โอกาสนี้เป็นวิกฤตให้ตั้งหน้าตั้งตาฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งกันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆตักวันหนึ่งก็จะเป็นวันแห่งความสมปรารถนาของเราเพราะนั้นในตอนนี้แล้วก็หยุดนิ่งนิ่งสบายสบายตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้เอามาเป็นบุญต่อบุญเราจะได้อธิษฐานจิตไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ไม่พลัดกันเลยและพบชาติต่อไปกายสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้บังเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติกลายเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์มีทรัพย์แล้วก็จะได้ตระหนี่จะได้มีมานะทิฏฐิให้ใช้ทรัพย์เป็นได้ดวงปัญญาของเราในการสร้างบุญต่อบุญบารมีต่อบารมีไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญทุกบุญเนี่ยไปเชื่อมสายสมบัติให้เราได้มาใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้หายให้แข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีเป็นนานปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายครอบครัวก็เป็นครอบครัวธรรมกายให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีอย่างนี้เป็นต้นกันและก็อธิษฐานนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ได้ไปถึงท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญนี้ให้ถึงแก่คู่กรรมคู่เวรเราจะได้เป็นอโหสิกรรมกันไปแล้วก็ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาทกันให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเมื่อเราได้สวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถูนสร้างของพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกอย่าถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้มีความรู้สึกว่านั่งสบายสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั่นนะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นไม่มีอวัยวะภายในเลยเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆนะคราวนี้เราก็น้อมใจของเราแล้วนะไม่หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง
ให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดติดจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งอยู่ประมาณกลางท้องเราเหนือจุดตัดเนี่ยขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเวลามาเกิดกายละเอียดเราจะเข้าปากช่องจมูกของบิดาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็ไปตั้งมันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของบิดาพอถูกส่วนก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนจากบิดาจากฐานที่7ไปออกทางปากช่องจมูกเข้าไปสู่มารดาแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของมารดาธาตุหยาบก็ห่อหุ้มแล้วก็หล่อเลี้ยงด้วยธาตุของมารดานี่เรียกว่าเรามาเกิดเวลาไปเกิดก็หรือตายนั่นแหละไปเกิดใหม่ก็จะต้องเริ่มต้นที่ฐานที่7ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐานต่างๆไปฐานที่6ที่ระดับสะดือฐานที่5ปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่4ที่เพดานปากที่อาหารสำลักฐานที่3ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่2ก็ที่หัวตาฐานที่1ก็ออกทางปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่ไม่ว่าจะตายแบบไหนก็ตามก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับหลับก็ตรงนี้ใจจะมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้ที่ฐานที่7นอกจากนี้ฐานที่7นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้คือใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะต้องไปเกิดมาเกิดก็ต้องเดินนอกออกไปจากฐานที่7 6 5 4 3 2 1แต่ถ้าจะไม่ไปเกิดแบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะต้องเดินในเข้าไปคำว่าเดินในเข้าไปก็คือใจจะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ฐานที่7ใจที่คิดแบบไปแบบมาจะต้องมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้นะพอถูกส่วนก็จะตกศูนย์ไปที่ฐานที่6แล้วก็จะไปยกดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ส
ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากเส้นทางสายกลางภายนอกจะเป็นดวงใสๆอย่างเนี้ยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมรอบตัวแต่ว่าใสเกินใสอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระจกคันช่องที่ส่องนอนหน้าใสเหมือนเพชรบ้างใสเกินใสใดๆทั้งสิ้นที่มีอยู่ในโลกนี้บ้างแล้วแต่ความละเอียดขนาดก็ของปฐมมรรคหรือธรรมานุปัสสนาสีประธานอย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่เหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีจะใสบริสุทธิ์นั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานถ้าปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิภาวนายังเข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้ไม่ได้ก็ไปนิพพานไม่ถูกแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาจะโดยวิธีการใดก็ตามเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วนะก็จะต้องเข้าถึงปฐมมรรคดังกล่าวนี้แหละและจึงจะไปสู่อายตนะนิพพานได้เพราะได้เข้าถึงจุดเริ่มต้นคือปฐมมรรคซึ่งจะเป็นดวงใสๆอยู่ภายในตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จิตจะตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งปวงจิตจะตั้งมั่นทีเดียวนิ่งแน่นมีความสุขมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจะต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็เพื่อให้เข้าถึงปฐมมรรคแต่เราจะต้องการไม่เกิดอีกต้องทำอย่างนี้จะไปสวดอ้อนวอนใครก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อจะไม่เกิดมันเป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดมีเพียงประการเดียวเมื่อเราเบื่อหน่ายความทุกข์ของชีวิตก็คือต้องช่วยตัวเราเองในการทำใจหยุดนิ่งดังกล่าวนี่แหละใครจะทำแทนกันไม่ได้เมื่อได้ก็ถึงปฐมมรรคอย่างนี้แล้วเราก็มั่นใจได้ว่าเราไปสู่อายตนะนิพพานได้แน่เหมือนพระบรมศาสดาของเราที่ได้ตรัสรู้ธรรมตั้งเริ่มต้นอย่างนี้แหละใจหยุดนิ่ง
อยู่ที่ดวงใสๆใต้ต้นโพโคงไม้ประสีมหาโพธิ์เมื่อท่านผ่านขั้นตอนของการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่ในยุคนั้นไม่ว่าจะบำเพ็ญทุกขกริยาก็ดีหรือประกอบตนให้พัวพันไปที่กามสุขก็ดีก็ผ่านมาทั้งหมดผ่านมากระทั่งการเจริญสมาธิได้สมาบัติ8แต่ก็เป็นรูปฌานกับรูปฌานของฤาษีภายนอกก็ยังไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์จึงทิ้งทุกอย่างหมดแล้วก็เริ่มหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยระลึกนึกถึงย้อนหลังเมื่อพระองค์อายุได้7 พรรษานะใต้ต้นว่าในวันแรกนาขวัญได้ทำใจหยุดนิ่งและก็เข้าถึงปฐมมรรคความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นพระองค์ไม่มีวันลืมเลือนเลยเพราะฉะนั้นก็นึกย้อนหลังวันหน้าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องเพราะจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเลยแล้วในสุดก็หยุดในหยุดต่อไปหยุดนิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และก็ปล่อยชีวิตแล้วด้วยวันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังจังมันถ้าไม่พ้นทุกข์ก็จะไม่ลุกจากที่แล้วก็หยุดนิ่งเรื่อยไปเลยเนี่ยไปตามลำดับใจก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในปฐมมรรคก็ไปเห็นผังของชีวิตซึ่งมีมาอยู่ดั้งเดิมเป็นของมันอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ไม่รู้ว่ามีท่านก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดในกลางปฐมมรรคท่านก็เข้าถึงดวงศีลหยุดในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิหยุดในกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดอยู่ในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะคือดวงธรรมต่างๆที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันจะผุดผ่านเกิดขึ้นมาตรงกลางของดวงเดิมนั่นแหละเหมือนจุดศูนย์กลางดวงขยายออกมาเป็นดวงซ้อนๆกันเป็นดวงธรรมต่างๆซ้อนกันอยู่ภายในเป็นเครื่องกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากภาวะยากกิเลสหยาบอายไปถึงกายที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆทำทั้งหมด1 ชุดก็6 ดวงนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายซึ่งมีทั้งหมด18 กายซ่อนกันอยู่ภายในเรียกว่ากายในกายให้ตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆกายแรกคือกายมนุษย์หยาบกายที่สองคือกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนตัวเรานี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายบางทีก็เรียกว่ากายฝันบางทีก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดหน้าเหมือนตัวเราเป็นแต่เพียงอยู่ในวัยเจริญกว่าสดใสจะนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิเนี่ยทำสมาธิอยู่ภายใน
ในการกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ่อนอยู่เป็นกายที่โตขึ้นไปเรื่อยๆกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับมีทั้งกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่ในกายทิพย์ก็มีเครื่องประดับที่ปราณีตติดตัวละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆกายอรูปภพหยาบละเอียดก็ซ่อนอยู่ในกายรูปภพหยาบละเอียดมีเครื่องประดับที่ปราณีตและสวยงามมากในกลางกายอรูปภพหยาบละเอียดก็จะเข้าถึงพระธรรมกายถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเป็นกายที่สวยงามกว่ากายอรูปพรหมสวยงามกว่ากายพรหมหรือกายทิพย์มนุษย์ต่างๆเพราะประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษกายธรรมโคตรภูเป็นกายผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันแล้วก็รู้ได้รอบตัวโดยญาณทัศนะในกลางกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความใสที่บริสุทธิ์พอหลุดพ้นจากกิเลสเพิ่มขึ้นกายก็ขยายใหญ่ขึ้น5วาสูง5วาในกลางกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วารูปร่างเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพราะละกิเลสได้มากขึ้นในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีก็มีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาหน้าตาเหมือนกันลักษณะเหมือนกันต่างแต่ขนาดและความใสที่ละกิเลสได้เพิ่มขึ้นในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหยาบละเอียดหน้าตาลักษณะเหมือนกันกับกายธรรมต่างๆจะต่างกันแต่ขนาดและความใสบริสุทธิ์เพราะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตกายทั้งหมดจะซ่อนกันอยู่ภายในมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกในสรรพสัตว์ทั้งปวงไอเทวดาพรหมรูปมีหมดแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นมีมนุษย์ที่ไหนก็มีพระธรรมกายที่นั่นเป็นพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของตัวเราหรือชาวโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดทีเดียวพระพุทธศาสนาเริ่มต้นที่กายธรรมนี่แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปแต่เข้าถึงก็เรียกว่าเข้าถึงไตรสรณคมที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าบรรลุธรรมาภิสมัยได้
เขาถึงไตรสรณคมเท่านั้นเท่านี้คนเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นเท่านี้ก็หมายเอาการเข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละแล้วก็ละกิเลสสังโยชน์ได้ไปตามลำดับพุทธศาสนาเริ่มตรงนี้จากกายธรรมเริ่มตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้เข้าถึงอย่างนี้ไปตามลำดับถึงกายธรรมในวันนี้วันวิสาขบูชาตั้งแต่ปฐมยามได้เข้าถึงกายธรรมโสดาบันนะแล้วก็วิชาก็เกิดขึ้นก็ตั้งยามสองยามสามก็เข้าไปถึงกายธรรมอรหัตนี่แหละยามสุดท้ายหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะท่านเห็นด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายและญาณทัศนะเห็นการถอดเป็นชั้นๆก็ตั้งถึงกายธรรมอรหัตผลก็เด็กดับขันธ์ทั้งหลายได้หมดขันธ์ที่มีกิเลสห่อหุ้มแล้วหลุดหมดเลยเหลือเพียงกายธรรมอรหัตผลกับกายมนุษย์หยาบเท่านั้นนอกนั้นดับไปหมดเมื่อทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทด้วยกายธรรมอรหัตผลก็หลุดพ้นไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใครถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรืออะมนุษย์หรืออะไรก็ตามท่านบอกไม่ใช่ตถาคตคือธรรมกายก็เพราะมันหลุดหมดมันดับไปหมดแล้วในทุกกายดับเพราะกิเลสหมดในแต่ละกายนั้นแจงสิ้นเชื่อไม่รู้สึกกันไปเลยหมายถึงขันธ์เหล่านั้นไม่สามารถจะดึงดูดให้พระองค์มาบังเกิดขึ้นได้อีกมันดับไปหมดแล้วรอคอยแต่วันเวลาที่จะเข้าสู่อายตนะนิพพานเมื่อดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบนั้นดับไปแล้วคือหมดเวลาของอายุสังขารเมื่อพยามารก็เอาโรคภัยไข้เจ็บมาถล่มทลายแล้วก็มาถอดกายถอดกายหยาบเพราะฉะนั้นข้างในท่านจะเกลี้ยงจะมีอยู่แค่สองกายเท่านั้นแหละกายธรรมอรหัตผลกับกายมนุษย์หยาบที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษตายตนอัจฉปรนิโคตที่ทบทวนปฏิจจสมุปบาททบทวนทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่บรรลุกลับไปกลับมาจึงได้บรรลุเข้าไปถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฌาปันตรังสีจึงเปล่งสว่างเจิดจ้าขึ้นสว่างสวัยทีเดียวนี่จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ที่พรหมรูปพรหมทั้งหลายไม่อาจเข้าใจได้เพราะเข้าไม่ถึงเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยฌาปันตรังสีก็เปล่งเมื่อทบทวนความรู้ที่ท่านได้รู้ได้เห็นแต่ในวันตรัสรู้ท่านได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตผลเพราะนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันจึงเป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธจะต้องมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ั้งแต่ท่านประสูติอย่างไรตรัสรู้อย่างไรดับขันธปรินิพพานอย่างไรโดยการมาฝึกใจของเรานี่แหละให้มันไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่าส่งใจไปที่อื่นให้ทำความเพียรกันไปและลึกทบทวนเรื่องราวของพระองค์ท่านหรือจะวางใจนิ่งนิ่งหยุดไปตามที่พระองค์ได้ทำในวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีโน้นท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชายิ่งกว่าการบูชาใดๆเพราะเป็นวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อปรารถนาที่จะมาสั่งสอนเราและชาวโลกสรรพสัตว์ทั้งปวงให้หลุดพ้นเช่นเดียวกับพระองค์ไปด้วยพระองค์ทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นว่าท่านเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นประสูติตรัสรู้ปฏิภาณก็ที่เดียวกันตรงนี้แหละที่ฐานที่7ตรงเนี้ยประสูติภายในตรัสรู้ปฏิภาณตรงนี้มันเกิดขึ้นในธรรมกายก็ตรงฐานที่7แล้วก็ดับขันธปฏิภาณก็ตรงนี้ก็เหลืออยู่2กายอย่างนั้นกายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอถึงข่าวจะเข้าอนุปาติเสสนิพพานถ้าก็เข้าสมาบัติก็หยุดในหยุดไปเรื่อยๆนั่นแหละนิ่งกับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถูกส่วนก็ตกศูนย์ดับขันธ์ของกายมนุษย์หยาบดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบมันดับก็เข้าสู่อายตนะนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานมีพระธรรมกายไปปรากฏอยู่ตรงนั้นละสว่างสวัยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้เราก็จะต้องตั้งใจฝึกให้หยุดให้นิ่งให้กระทึงธรรมเช่นเดียวกับพระองค์บ้างเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งเราจะนึกถึงดวงธรรมใสๆหรือพระแก้วใสๆแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้นึกอยู่ในกลางท้องของเรานี่แหละพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดจะนิ่งแล้วมันก็ทิ้งคำภาวนาไปเองนั่นแหละแล้วเราก็รักษาใจให้หยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปเช้านี้ไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะ